้วมีคอนเซ็ปต์เรามีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการแต่งกายก็ครูก็บอกว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยพยายามเอาชุดย้อนยุคมาด้วยอันนี้เป็นความผิดของปองเองค่ะแฟนคลับจีนคือปองบอกจีนว่าจีนคือเอ้ยจะเป็นมากนะเราต้องแต่งตัวย้อนยุคและจีนก็ไปนะคุณภาษาสวยไหมครับวันนี้คือปกติแล้วเนี่ยก็บอกคุณยายนะคะอาจจะเห็นภาพบาดตาบาดใจนิดหน่อยคือหนูเนี่ยคือพอเป็นโจทย์ย้อนยุคที่ปกติหนูไม่ชอบแต่งแฟนซีจริงๆก็เลยไปเปิดตู้เสื้อผ้าคุณแม่และหยิบมาทุกอย่างที่จะหยิบมาได้ก็กลายเป็นชุดนี้นะคะไม่ค่ะแต่เบื้องหลังค่ะจีนบอกว่าปองปองมีสร้อยไข่มุกให้ยืมไหมมีด้วยคือไหนๆเราจะทำอะไรกินก็ใส่ให้เต็มค่ะคุณยายเมื่อกี้เห็นคุณยายแต่งแล้วหนูรู้สึกว่าหนูขาดสร้อยไข่มุกไปเลยทีเดียวหนูควรจะเตรียมมาให้ครบครันค่ะคราวนี้น้องจีนก็จะมานำเสนอเพลงนี้ซึ่งผมก็กดดันเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยชอบฟังเพลงนี้มากเลยเขาบอกว่าให้ตั้งใจร้องให้พร้อมๆนะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ครูก็ไม่อยู่แล้วถ้ายังอยู่ปีนี้ก็อายุ77แต่พอเราเอิญนั่นก็ไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วก็อยากให้จีนร้องเพลงนี้ส่งไปถึงคุณแม่ครูให้มีความสุขด้วยแล้วก็ส่งให้กับคุณย่าคุณยายที่อยู่ที่นี่ทุกท่านรวมไปถึงแฟนคลับที่ขับรถกันมาไกลๆทุกคนด้วยนะครับแน่นนะครับ
คือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาเชียร์นะแต่ตั้งใจมาฟังเพลงร่วมสมัยค่ะทุกคนร่วมสมัยร่วมสมัยเลยทีเดียวก็มากันอยากให้จีนคุยกับคุณย่าคุณยายนิดนึงก่อนที่จะส่งเข้าสู่นักร้องสาวสวยคนต่อไปค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะก่อนที่จะไปเจอกับคนคนนี้นะคะก็ขอบคุณคุณยายทุกท่านนะคะหนูดีใจนะคะแล้วก็รักคุณยายทุกท่านนะคะตั้งแต่ออกมาเต้นตั้งแต่โชว์แรกนะคะหนูก็เห็นแล้วรักเลยนะคะขอแอบกราบนะคะขอบคุณนะคะคนต่อไปค่ะก็เป็นคุณยายเหมือนกันค่ะของ AF ผู้หญิงก็เป็นพี่สาวนะคะซึ่งเก่งมากนะคะคุณยายฟังคุณยายจะเคลิ้มเลยทีเดียวค่ะลองฟังกับพี่อิงอิงค่ะ